ช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับก็สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวกินสโลว์ฟิชชิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทำยังไงให้ได้ออกทริปตกปลาบ่อยๆนะครับก็สำหรับน้องๆมือใหม่หรือนะมือใหม่ที่ตกปลานะครับก็หลักๆเลยนะครับการตกปลาเราตกปลาตอนแรกเราก็ต้องสร้างอุปกรณ์นะครับซื้ออุปกรณ์ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับในการตกปลาแล้วในการออกทริปนะครับในการออกทริปนะครับแนะนำนะครับให้น้องๆนะนักตกปลานะครับพยายามสร้างทีมนะครับสร้างทีมทีมหนึ่งก็สร้างให้ได้ประมาณ3คนนะครับ3คนถึง4คนนะครับก็หาคนที่เข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็มีความสะดวกในการจะออกทริปตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวนะครับทางครอบครัวนี่สำคัญเลยนะครับสำหรับการออกตกปลาถ้ามีครอบครัวนะครับต้องให้เข้าใจกันนะครับเวลาจะออกทริปเรามี3คนนะครับสมมติว่ามี3คนค่าใช้จ่ายประมาณอ่ะ 6,000 6,000 นะครับค่าเรือก็ 2,000 ค่าเรือ 4,000 สมมติค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ค่าน้ำมันรถอะไรประมาณนี้นะครับก็แบ่งกันเอาคนละ 2,000 แล้วนะครับออกทริป1ครั้งเราต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีมคือสำคัญนะครับในการออกทริปไม่ว่าเราจะออกไหมตกปลาทะเลตกปลาน้ำจืดนะครับนี่ก็ถ้าเรามีทีมที่เข้าใจกันเป็นทีมที่จัดทีมได้ลงตัวนะครับการออกทริปจะไม่ยากเลยนะครับออกทริปจะไม่ยากนะน้องๆท่านใดนะครับที่ว่าตกปลาใหม่ๆนะครับที่ยังไม่มีทีมนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับให้พยายามสร้างทีมนะครับสร้างทีมในการตกปลาหาคนที่เข้าใจกันนะครับให้แบบว่าวันนี้จะไปตกปลานะครับก็ตกลงกันง่ายเคลียร์ทางครอบครัวง่ายสะดวกในการตกปลาก็มีข้อคิดก็อยู่ประมาณนี้นะครับการสร้างทีมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้นานาตกปลาน้องๆ นักตกปลานะครับพยายามสร้างทีมนะครับประมาณ 3-4 คนและการออกตกปลาจะเวิร์กนะครับและเราจะตกปลาได้ดีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เข้ามาแนะนำเพื่อนๆนักตกปลาแค่นี้นะครับถ้ายังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าทักมาทาง Facebook บ่าวกินปลาอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะในเรื่องคลิปที่ผมทำลงไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาหรือว่าทริปออกตกปลาทะเลอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยเข้ามาได้นะครับตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกข้อความนะครับคลิปนี้ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับช่อง บ่าวกินสโลว์ฟิชชิ่งนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกตกปลานะครับเดี๋ยวรอลมเงียบหรือว่ามีทริปน้ำจืดเดี๋ยวก็จะลงกันให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ